ไปแม่สอดจังหวัดตากก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการปั๊มน้ำมันปตท.สาขาแม่สอดกันด้วยนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานีเติมความสุขให้กับคนทุกวัยไม่ว่าจะแวะมาเติมน้ำมันมาเข้าห้องน้ำมาร้านสะดวกซื้อหรือจะมาดื่มกาแฟอเมซอนก็มีทุกอย่างให้บริการด้วยความสะดวกทันสมัยและปลอดภัยด้วยบริการอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์อย่างครบครันมีทางลาดมาตรฐานคือไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นมีราวจับไม่อันตรายและทางลาดมีเชื่อมโยงไปได้ทั่วทุกจุดอยากเห็นบ้านเมืองของเรามีที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็นขนาดกว้างใหญ่2เมตรครึ่งโดดเด่นสะดุดตามีห้องสุขาอารยสถาปัตย์ Family Rest Room สะดวกปลอดภัยสำหรับคนทุกวัยในครอบครัวและมีป้ายสัญลักษณ์ Family Design ทุกคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเข็นเห็นแล้วมั่นใจในความสะดวกปลอดภัยหายห่วงปตท.ปั๊มดีมี Family Design เป็นแฟนยักษ์ท้าป่าจากแม่สอดเลี้ยวซ้ายดีไหมเล่าไปขึ้นเขาจากอำเภอแม่สอดทีมงานกิษณะทัวร์ยกล้อก็ออกเดินทางกันต่อโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองแผ่นดินดอยลอยฟ้าอำเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยใช้เส้นทางลัดทานเข้าประเทศพม่าตรงจุดผ่านแดนที่อำเภอพบพระผมจึงได้มีโอกาสแวะทักทายคณะนายอำเภอนายทหารและผู้นำท้องถิ่นที่อำเภอพบพระด้วยครับต้องขอบคุณทางทีมงานคุณกฤษณะละลายนะครับได้กรุณามาเยี่ยมอำเภอพบพระของเรานะครับพบพระของเรามีของดีมากมายครับสมชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองครัวของโลกนะครับโดยผลไม้ที่ขึ้นชื่อคือเรื่องเมลอนมีส้มนะครับรวมทั้งมีมะขามเดียอะโวคาโดนะครับอันนี้คือเป็นของดีพบพระรวมทั้งเป็นเมืองการค้าชายแดนนะครับนะครับอันนี้คือเป็นเมืองพบพระครับประเทศพบพระครับในแง่ของความสัมพันธ์ไทยพม่าในปัจจุบันนี้ความมั่นคงและมั่นคงขนาดไหนครับระหว่างไทยพม่าเนี่ยครับในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราจะมีทั้งทหารพม่ากองกำลังชนกลุ่มน้อยก็คือกองกำลังกะเหรี่ยง KNU DKPA ทั้งหมดในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มีการพูดคุยกันง่ายขึ้นมากแล้วทุกวันนี้เราจะมีอะไรกันประสานงานค่อนข้างจะแน่นแฟ้งกันด้วยครับเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านวาเล่นี่ปีนี้คึกคักมีสีสันขนาดไหนครับนายกครับที่ตำบลวาเล่ของเรานี่มีหลากหลายเผ่านะครับมีทั้งปากะยอมีทั้งม้งมีทั้งคนพื้นเมืองแล้วก็คนพื้นที่ราบแล้วฝั่งพม่าก็จะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่เราก็จัดสองแผ่นดินร่วมกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณไปเที่ยวเมืองตาจากอำเภอพบพระผมก็เดินทางผ่านเข้าไปทางพม่าเขตอิทธิพลของรัฐกะเหรี่ยงในสมัยก่อนถึงวันนี้ถนนหนทางในพม่าตรงแถบนี้ก็ยังเป็นถนนดินแบบฝุ่นตลบแหละครับไปสองข้างทางก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าพื้นเมืองที่ยังมีความลำบากยากจนอยู่มากครับผมใช้เวลาเดินทางผ่านทางพม่าประมาณชั่วโมงครึ่งก็ไปถึงฝั่งแดนไทยที่อำเภออุ้มผางโดยท่านแนมอำเภออุ้มผางก็มารอรับคณะเราที่ด่านผ่านแดนไทยพม่าจากนั้นท่านแนมอำเภอก็พาไปที่ชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอุ้มผางที่วัดหนองหลวงครับท่านเจ้าว่าครับวัดหนองหลวงนี่เก่าแก่ขนาดไหนครับเจริญพรก็วัดที่ถามว่าเก่าแก่แม้ก็ไม่เชิงเก่าแก่แต่ว่าคณะศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ที่อุปถัมภ์ก็ได้เริ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม้ให้ลูกหลานเขาได้สำนึกว่าเดิมจริงๆว่าเป็นป่าไม้สักในพื้นที่อำเภออุ้มผางเราจึงทำการก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานเขาได้ช่วยกันรักษาแล้วพระโบสถ์ไม้สักทองนี่สร้างมากี่ปีครับท่านเจ้าว่าครับสร้างมา 2,538 ถึงปัจจุบันได้ประมาณ20ปีท่านนายอำเภอครับวัดหนองหลวงแห่งนี้มีอะไรดีเด่นดังบ้างครับครับเป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่สร้างด้วยไม้สักทองและมีพระพุทธเจ้าน้อยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกWow.
องค์ใหญ่สุดในโลกองค์นี้แหละครับองค์นี้แหละครับใหญ่ขนาดไหนยังไงครับในเบอร์ครับใหญ่กว่าคน3.19 เซนมีความสูงนะครับสูงนะฮะพระผู้เจ้าน้อยนี่แก่จากไม้เลยครับเจ้าว่าครับแก่จากไม้ตะเคียนทองทั้งหมดทั้งองค์เลยว้าวโอ้นะครับนี่เป็นไม้ต้นเบลอเลยนะครับทางต้นใหญ่พอสมควรเพราะตามที่ชาวบ้านเขามาบริจาคกันทางวัดทางวัดก็เอามาทำคุณประโยชน์ก็คือแก่พระพุทธเจ้าและนอกจากพระเจ้าน้อยนี่ยังมีหลายรูปเลยนะครับที่แกะสลักรูปต่างๆเจ้าว่าครับอันนี้ก็เป็นพระพรหมพระพรหมสีหน้าที่เราแกะโดยไม่ได้เขียนทองแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นภาพประจำวันเกิดเศรษฐีนวโกศข้าวเสียนแล้วก็ภาพประจำวันเกิดทั้งหมดทั้ง7วันนะครับ7วันก็รวมทั้งหมดที่พระพุทธรูปอยู่ในวัดนี่ก็ประมาณ25องค์แก่ด้วยไม้เป็นไม้กับตะเคียนทองหมดเลยครับทั้งหมดเลยโอ้แล้วเย็นไหมครับขลังไหมครับเจ้าว่าครับก็ลองดูเนาะจะขลังแล้วไหมเราลองดูจากแม่สอดเลี้ยวซ้ายดีไหมเล่าไปขึ้นเขาลงดอยทางลอยฟ้าเข้าอุ้มผางล่องแพชมทาราไปชมเขาชมป่าที่ชื่นใจไปเที่ยวเมืองตาช่วงหน้าไปลงเรือล่องแก่งห้วยแม่กลองชมสวรรค์ธรรมชาติที่อำเภออุ้มผางอย่าลืมไม่ลงเลยเที่ยวสักคุณไปเที่ยวเมืองตา